ตอนนี้ยูพีกับไก่ทุ่มแล้วจ้ะไก่ทุ่มก็กินข้าวแรงเนาะมื้อนี้ขวัญกินแกงเฮ็ดจ้ะกินแกงเฮ็ดเมื่อตอนกลางวันลุงสกอตเล่าเฮ็ดแกงเฮ็ดจ้ะเราเป็นลูกศิษย์มาซิมฝีมือลูกศิษย์ดีว่าแซ่บบ่ผ่านบ่เป็นจะเปิดร้านได้บ่จ้ะซิมน้ำก่อนผ่านเปิดร้านได้อยู่แต่ว่ารับลูกค้าแกออเดอร์เดียวเนี่ยเราว่าแต่เราเปิดร้านจ้ะเราว่าแต่เราเปิดร้านเราจะเปิดรับแก1ออเดอร์แล้วก็ปิ้นเลยจ้ะเราว่าแต่เราอยากอยู่เมืองไทยแล้วเราเปิดร้านตลกอันนี้ขวัญกับพากันไปซื้อเฮ็ดนะจ้ะกับซิมี่เฮ็ดหูหนูใส่เฮ็ดหูหนูกรอบกรึบกรับกรึบกรับแซ่บแล้วก็ใส่ซัมแอมหน่อไม้มีเห็ดอูนูมีหน่อไม้แล้วก็มีเห็ดบ้านเฮาขึ้นเฮ็ดเลี้ยงเห็ดเข็มทองป่ะเห็ดเข็มทองจ้ะแล้วก็มีเห็ดอีกตัวนึงคนบ่รู้ว่าเห็ดอีหยังจับมากว่าเห็ดจะยิบมาเบิดเพราะว่าพอดีไปเห็นผักอยู่ตู้ปกติหายากอ่ะผักอีตู้หายากปันว่าหาทองก็ไปเห็นนี่เลยบอกรุ่นสกอตจัดเลยแกงเห็ดเราก็เลยจัดหม้อเป็นไงบ้างจ้ะจัดหม้อเป็นไงเลยแล้วก็เอาไปกินเที่ยงมืออื่นมืออื้อมือหึงกินยาวเลยแล้วมาใส่บุกปิดนะเพราะว่าถ้ามันบะเพ็ดก็บ่ใส่อีกก็จังอุ่นอยู่นี่หาผักคือบ้านเฮาอยากอยู่จ้ะเพราะว่าอันบ่คือทางเพราะว่าทางโซนอากาศร้อนๆจึงคือโซนเท็กซัสหรือว่าแคลิฟอร์เนียบางมองนะจ๊ะอันนั้นก็จะปลูกผักกินมื้อปีอ่ะเพราะว่าอากาศมันร้อนขึ้นมันใช่จะว่าที่ขวัญอยู่อ่ะจ้ะที่ขวัญอยู่แล้วรัดบ่จินตันนี่บ่ได้กินผักสดดอกกินก็คือผักสดอยู่ที่อ่ะผักสดของฝรั่งแต่ว่าเหมือนคือบ้านห้องแต่หายากจักหน่อยฝีมือเราใส่ได้อยู่จริงจริงตัวอากาศจังสีเนาะหนาวน้ำสุดสุดมันหอนจริงจริงนะสวงเศร้าหนาวไอ้ควันซิมด้วยจ้ะเดี๋ยวทาเบิ่งว่าลุงตะกอนเราจีเห็นเมนูอีหยังสงสัยคงสิตำบักฮวงละตำบักฮวง
หนูใช้มืออื่นแล้วสิตามมากุ้งเลยกินเดี๋ยวตาเบิ้งกิมนาเนาะแล้วตามมากุ้งเบิ้งลีลาเราลีลาเราว่าลีลาเราสิขับผ่านได้จ้ะจังจังใดคนเข้าไปก่อนเด้อจ้ะเดี๋ยวพอกันกิมนาจ้าสวัสดีจ้าบาย